เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวรรณพสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารนำมาเรียนรู้ร่วมกันออกอากาศทางไทย P b s เรดิ cast, โอพอดแคสต์บรรยงสวนพอ่องดำเนินรายการจิตตรืนเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องวัคซีนโควิดวัฒกรรมค้าความตายในสภามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ได้แก่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทระวงแรงงาน และนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นการพิปรายระหว่าง31สิงหาคมถึง3กันยายนล,ลงมติในวันที่4กันยายน2564เนื้อหาส่วนใหญ่ที่อภิปรายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตลอด4วัน เป็นเรื่องบริหารจัดการวิกฤตโรคระบาดโควิด19ไร้ประสิทธิภาพมีบริการค้าความตายกับประชาชนสร้างกำไรและมีเงินทอนจากวัคซีนป้องกันโรคโควิด19โดยในสมพงศ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพักคเพื่อไทยยนฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาเป็นผู้อภิปรายซึ่งก็สรุปได้นะครับว่า นายกรัฐมนตรีแอบอ้างวัคซีนของบริษัทในพระประมาพิไทยเพื่อมาฉีดให้ประชาชนเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของสถาบันบริกรรมมีลักษณะค้าความตายเห็นวัคซีนเป็นสินค้าสาธรารณะเหิมเกริมคิดการใหญ่โตในการสร้างกำไรจากวัคซีนร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกุล บริหารจัดการวัคซีนที่มีพฤติกรรมปิดบังอำพรางไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้ทุ่มเงินหมดหน้าตักไปกับวัคซีนเพียงตัวเดียวทำให้เป็นไทยเป็นประเทศที่มีวัคซีนน้อยปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการโควัคซ์ทำให้ไทยเสียโอกาสได้รับวัคซีนหลายสิบล้านโดสสั่งวัคซีนซินอวก ให้เป็นวัคซีนหลักของประเทศทั้งที่ในช่วงนั้นยังไม่ได้การรับรองจากองค์การอนามัยโลกเหตุใดจึงสั่งซื้อวัคซีนเซนววคซ้ำซากไม่มีที่สิ้นสุดทั้งที่ถูกตั้งคำถามเรื่องประสิทธิภาพในการป้องกันการระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าและใช้สูตรฉีดวัคซีนไขว้ทั้งที่ไม่มีการศึกษาวิจัยที่น่าเชื่อถือมากเพียงพอ รองรับเหมือนเอาประชาชนเป็นหนูทดลองพร้อมกับยืนยันในการกล่าวหาว่าเป็นรัฐบาลที่กล้าค้าความตายกับประชาชนจากนั้นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรฝ่ายค้านก็ทยอยขยายความวัตกรรมค้าความตาย โดยเฉพาะในประเสริฐจันทรรวงทองสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดนครราชสีมาเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็กล่าวถึงการจัดหาวัคซีนที่ถูกตั้งคำถามว่ามีประสิทธิภาพต่ำแต่กลับมีราคาแพงเอื้อประโยชน์แก่เอกชนรายเดียวพร้อมกับอ้างเอกสาร2ฉบับบอกว่าฉบับแรกเนี่ยมาจากข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข กบับก็เป็นบันทึกการประชุมของคณะอนุกรรมธิการเพื่อแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็อ้างว่าทําเอกสารขึ้นมาใหม่แสดงรายการนํำข้าวัคซีนโสนแวคกที่คณะรัฐมนตรีมีมติสั่งให้ซื้อวัคซีนโสนแวคก5ครั้งและพบว่าครั้งแรกเนี่ยซื้อจริง17เหรียญสหรัฐต่อโดสอีก4ครั้งที่เหลือ ราคาซื้อจริงเนี่ยลดต่ำลงเรื่อยๆส่วนที่พบคือ2 9 8ล้านบาทที่เป็นส่วนต่างที่นายกรัฐมนตรีต้องชี้แจงว่าเงินคอนนี้อยู่ที่ไหนในกระเป๋าใครไม่เช่นนั้นจะถือว่าตั้งใจโกงกล่าวโดยสรุปก็คือหน ดีกเกลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560โดยใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548มาเป็นฉากบังหน้า 2. เป็นการจัดซื้อเชิงพาณิชย์ไม่ใช่การซื้อแบบรัฐต่อรัฐตามที่บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ระบุในเอกสารแถลงข่าวสะท้อน ผ่านหลักฐานการเสียภาษีนำเข้าอีกทั้งในหยางชินอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยก็บอกเองว่าไทยเป็นประเทศแรกในกลุ่มอาเซียนที่นำเข้าวัคซีนในเชิงพาณิชย์จากจีนสซินแวกไบโอฟ m a ์ม u t ติโกเป็นบริษัทเอก,กชนในจีน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงมีสายสัมพันธ์กับเจ้าสูวใหญ่ในเมืองไทยแม้ไม่มีตัวแทนจำหน่ายในไทยแต่องค์การเพศศัชกรรมก็จะรับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประหนึ่งในหน้า 4. การจัดซื้อมีราคาสูงหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเช่นบราซิลซื้อ337บาทเศษต่อโดสหรืออินโดนีเซียซื้อ460บาทต่อโดส ขณะที่ไทยซื้อในราคา5 6 0 5 5 6บาท24สตางค์ต่อโดส 5. มีอย่างน้อย6หน่วยงานได้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้สำนักงบประมาณกระทรวงการคลังกลุ่มหมอไม่ทนและสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เคยทักท้วงการจัดซื้อรวม10.9ล้านโดสแต่ไม่า้ราการพิจารณาก็าทำให้สงสัยว่าการจัดซื้อวัคซีนนี้มีผลประโยชน์อะไรหรือไม่ซึ่งระหว่ารพิปรายก็มีการเรียกซีนแวคว่าวัคซีนเส้นใหญ่บ้างวัคซีนสายสัมพันธ์บ้างซึ่งในโหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนรัสดรต้องกล่าวเตือนให้ระมัด ระวังการวิจารณ์คุณภาพของวัคซีนและขอให้กำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยส่วนในแพทย์เรวัตวิศรุตเวชส,สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยก็ยังกล่าวถึงความล้มเหลวของระบบสาธารณสุขทั้งๆที่ในแพทย์เรวัตเนี่ยเคยเป็นอธิบดีกรมการแพทย์แล้วก็ยังเคยเป็นรองปลัดก,กระทรวง สาธารณสุขมาแล้วการกล่าวหาเรื่องบริหารจัดการวิกฤตโควิดก็เป็นประเด็นทางการเมืองก็ว่ากันไปส่วนประเด็นของทันสื่ออยู่ที่การด้อยค่าวัคซีนเชื่อมไปไปเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อด้วยวัฒกรรมค้าความตายแต่เนื่องจากการพิปรายครั้งนี้มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ และสื่อต่างๆก็นำออกไปเผยแพร่ทั่วประเทศทำให้สังคมเนี่ยเกิดความสับสนว่าการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนหลายล้านคนที่ผ่านมานั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนื่องจากวัคซีนขาดประสิทธิภาพด้วยเหตุดังกล่าวนี้ครับในแพทย์ที่เป็นผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงประกอบด้วยในแพทย์โอภาส การกินพงอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและนายแพทย์นครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนร่วมกันออกมาเปิดถแถลงข่าวนอกสภาเริ่มจากนายแพทย์โอภพสการกินพงอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าไม่มีวัคซีนตัวใด ที่สามารถป้องกันโรคโควิด19ได้ร0 0เซไม่ว่าซีโนแวคหรือไฟเซอร์ส่วนการพัฒนาสูตรวัคซีนไข้โดยใช้ซีโนแวคเป็นขมแรกและอสตราเซเนกาเป็นเข็ม2พบว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในระดับสูงเท่าเทีเทยมกับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาสเข็ม ข้อดีก็คือฉีดได้เร็วขึ้นภูมิคุ้มกันมากขึ้นซึ่งนักวิชาการหลายแห่งมีหลักฐานยืนยันตรงกันสูตรไข้เนี่ยมีประสิทธิภาพคุณหมอบอกว่าวัคซีน,นซิน o v ว c มีประสิทธิภาพขอความกรุณาอย่าด้อยค่าวัคซีนซิน o v ว c เพราะวัคซีนตัวนี้ช่วยเราตั้งแต่ต้นปี ทำให้เราดูแลการระบาดของโรคได้เป็นอย่างดีและจะพยายามเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์พอดีกรมควบคุมโรคก็คยืนยันตอนท้ายครับว่าได้ทำตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างส่วนในแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก็อธิบายการซื้อวัคซีนเโนแวกว่า มีการนำเข้าทั้งหมดเนี่ยช่วงตั้งแต่17เหรียญจารัฐต่อโดสซึ่งต่อมาก็มีราคาถูกลงเ,เรื่อยๆจนราคาสุดท้ายอยู่ที่8.9เหรียญสารัฐต่อโดสหรือเฉลี่ยแล้ว1 1 9 9เหรียญสารัฐต่อโดสบอกว่าที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะสามารถต่อรองราคาลงมาได้มันน่าจะเป็นข้อดีนะ การอภิปรายว่ามีส่วนต่างจงุวนมากที่สื่อความหมายไปในทางทุจริตนั้นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างมากเพราะองค์การเภสัชกรรมใช้เงินขององค์กรจัดซื้อไปก่อนหลายพันล้านบาทเมื่อได้วัคซีนมาแล้วจึงกำหนดราคาขายซึ่งองค์การเภสัชกรรมต้องแบกรับภาระอัตราแลกเปลี่ยน จึงไม่มีส่วนต่างแต่อย่างใดกรอบการอนุมัติเป็นการขอเผื่อไว้แต่ว่าเมื่อมีการเรียกเก็บก็จ่ายจำราคาจ,จริงบวกค่าดำเนินการค่าขนส่งอีกร้อยละสองถึงสี่และส่วนต่างที่เหลือไม่มีใครได้งบประมาณนี้กรมควบคุมโรคเป็นผู้ดูแลแล้วก็ปฏิเสธ ข้อกล่าวหาเรื่ององค์การเพศสัชกรรมเป็นนายหน้าซีโนแวคว่าองค์การเพศสัชกรรมไม่ได้เป็นผู้จัดซื้อโดยตรงให้บริษัทลูกทําหน้าที่แต่ว่าทางการจีนไม่ยอมก็เป็นเหตุให้องค์การเพศสัจกรรมเนี่ยต้องติดต่อเองแล้วก็ได้ดําเนินการจัดหาวัคซีนคู่ประสานหมายถึงจัดหาทั้งซีโนฟาร์มและซีโนแวค ซึ่งเซโนฟาร์มนั้นไปติดขัดปัญหามากขณะที่เซโนแวคเนี่ยยืดหยุ่นกว่าจึงเลือกเซโนแวคเพื่อให้คนไทยได้มีวัคซีนฉีดในระหว่างรอวัคซีนแอสตราเซเนกากรณีการด้อยค่าวัคซีนโดยนักการเมืองในสภาก็มีคอลัมนิสต์นามปกาสารส้มเขียนในคอลัมน์กวนน้ำให้ใส เมื่อ3กันยายน2,564ตอนหนึ่งครับว่าประเด็นด้อยค่าวัคซีนที่ฉีดให้ประชาชนถึงขนาดด่ากลางสภาว่างโง่ว่าโกงหมอได้ทำหน้าที่แถลงข้อมูลต่อสังคมอย่างชัดเจนเพจ Thailand Fact Today สรุปว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจ กลายเป็นอีเวนต์ดาซินแวักแบบรัวๆด้วยเรื่องเดิมๆทั้งที่ในนั้นผู้ทรงเกียรติที่อายุน้อยกว่า60ปีทั้งหมดนั้นฉีดซินแวักทั้งสิ้นแล้วก็ยังสุขภาพดีทุกคนบางคนติดเชื้อก็แทบไม่มีอาการแล้ววันนี้ก็หายดีเข้ามาในสภากันแล้วหลังฝ่ายค้านถล่มยับฝ่ายหมอโอภาส ทธิปดีกรมควบคุมโรคก็ชี้แจงทันทีว่าวัคซีนสนแวันั้นมีการศึกษาประสิทธิภาพจากการใช้จริงไปแล้วอาทิตยจากทีมมหาวิทยาลัยสงขลานกรินก็พบว่ามีประสิทธิภาพสูงมากผลการศึกษากับบุคลากรการแพทย์ที่จังหวัดเชียงรายค่าประสิทธิภาพอยู่ที่ร้อยละ7 0 8ดก็นับว่าสูง ย้ำว่าไม่มีวัคซีนยี่ห้อไหนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์ซไปจนถึงป้องกันการเสียชีวิตได้ร้อยเปอร์ซองค์การอนามัยโลกได้ซื้อวัคซีนเซโนแวคเพื่อใช้ในโครงการโควัคซ์หลายร้อยล้านโดสการด้อยค่าวัคซีนจึงไม่ถูกต้องแล้ก็ย้ำว่าวัคซีนทุกชนิดเมื่อมาเจอกับสายพันธุ์เดลตา้า ก็ปรากฏประสิทธิภาพของวัคซีนทุกชนิดนั้นล้วนลดลงรวมทั้งไฟเซอร์ในสหรัฐอเมริกาและผลก็เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาประเทศไทยต้องปรับตัวใช้สูตรวัคซีนซโนแวคบวกแอสตราเซเนกาซึ่งคณะนักวิชาการจากหลายสถาบันทางการแพทย์ทั้งศิริราชจุฬา ไปจนถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ย้ำว่าวัคซีนสูตรนี้มีประสิทธิภาพมีความปลอดภยัยก่อนจะขอร้องบางคนว่ามาถึงจุดนี้อย่าด้อยค่าวัคซีนกันเลยเพราะวัคซีนชนิดนี้ช่วยเรามาตั้งแต่ต้นปีในการควบคุมการระบาดจากนี้เราก็จะเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่กประชาชน นอกจากนี้ก็อยังผูโ้โดยฝ่ายคา้านอภิปรายกรณีการฉีดวัคซีนวา้ประเด็นหนึ่งที่โจมตีมากคือสูตรนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์ในนิทยาศาศสตร์ระดับโลกแต่ไทยกลับเลือกใช้ซึ่งหลังการอภิปรายของฝ่ายคา้านนายแพทย์สุภกิจสิริลักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าจำเป็นต้องออกมาอธิบายซ้ำพราะมีการตั้งข้อสงสัย แต่ต้องเรียนว่าการระบาดในช่วงแรกเป็นสายพานันธุ์อู่ฮั่นวัคซีนที่ผลิตทุกชนิดเป็นนุ่นแรกซึ่งมีสารตั้งต้นจากไวรัสดั้งเดิมแต่เมื่อมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ G, ีอัลฟาและเดลต้าคณะวิชาการที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจในการนำวัคซีนมาใช้มีการติดตามภูมิคุ้มกันหลังรับวัคซีน ว่าสามารถสู้กับสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้มากน้อยเพียงใดมีการกล่าวถึงอาจารย์แพทย์หลายท่านแต่เขาเรียนว่าทุกท่านมีความเมตตาต่อกระทรวงสาธารณาสุขที่เข้ามาร่วมให้คำแนะนำบริหารจัดการดังนั้นการที่เราจะใช้วัคซีนใดอย่างไรท่านได้พิจารณาให้ความเห็นมาโดยตลอด มีคนบอกว่าเราควายสูตรวัคซีนด้วยซินอวักและแอสตราเราไม่ได้ตีพิมพ์วิจัยในวารสารวิชาการต้องเรียนว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำลังส่งตีพิมพ์แต่งานวิจัยระดับโลกหลังจากได้ผลวิจัยแล้วกว่าจะส่งให้วารสารตีพิมพ์จะต้องใช้เวลานาน,านขณะที่โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำงานวิจัยออกมาและอยู่ในระหว่างการตีพิมพ์ในวรารสารระดับโลกเช่นกันดังนั้นสถานการณ์เช่นนี้หากใครก็ตามที่เป็นผู้บริหารรอให้ตีพิมพ์ก่อนจึงมาบริหารจัดการถือว่างโง่มากเจ้าของนามปากกาสารส้มคอลัมนิสแนวหน้าระบุในตอนท้ายบทความ สรุปว่าการที่หมอข้าราชการคนทำงานออกมาให้ข้อมูลความจริงต่อประชาชนเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกนักการเมืองนำไปอภิปรายในสภาที่มีการบิดเบือนสาระสำคัญก็เพราะทำให้สังคมสับสนแตกตื่นนำไปสู่ความวุ่นวายต่อการแก้ปัญหาสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9 รับกรณีได้ค่าวัคซีนของนักการเมืองในสภาโฆศกสถานทูตจีนประจำประเทศไทยเมื่อ3กันยายน2564ได้นำเข้าข้อความเรื่องคัดค้านการกล่าวหาวัคซีนจีนโดยไร้เหตุในเพจของสถานเอกอัครทูตด,ดังนี้ครับปีนี้ประเทศจีนได้ส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยในโอกาสแรก เพื่อเป็นการสนับสนุนประเทศไทยในการต่อสู้กับโรคโควิด -19 โดยได้พยายามเอาชนะกับความยากลำบากที่ต้องความต้องการในการใช้วัคซีนภายในประเทศนั้นยังสูงอยู่และจานวนวัคซีนที่ผลิตก,ก็ยังไม่เพียงพอซึ่งวัคซีนจีนทุกโดสก็เป็นมิตรไมตรีจิตอันจริงใจที่รัฐบาลและประชาชนจีนมีต่อรัฐบาลและประชาชนไทย วัคซีนที่ฝ่ายจีนส่งมอบให้ฝ่ายไทยนั้นได้รับการอนุม,มัติโดยองค์การอนามัยโลกให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินได้และได้ผ่านการวิจัยและทดลองในมนุษย์ระยะต่างๆตามข้อกำหนดของคณะกรรมการอาหารและยาของไทยอย่างเคร่งครัดเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยมีประสิทธิผลและมีการรับรองคุณภาพ การกลายพันธุ์ของตัวรัสโคโรนาเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่บริษัทผลิตวัคซีนของจีนติดตามโดยตลอดบริษัทซีโนแวคทำการทดสอบแอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิ์ระหว่างเซรั่มของผู้ฉีดวัคซีนซีนแวคกับไวรัสกลายพันธุ์ต่างๆซึ่งก็ได้ผลออกมาอย่างดีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศชิลีเมื่อวันที่3สิงหาคม2564 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิผลของวัคซีนโนวิในการป้องกันการรักษาที่โรงพยาบาลอาการหนักและเสียชีวิตไม่น้อยกว่า86%ผลการวิจัยของรัฐบาลอินโดนีเซียเมื่อวันที่6สิงหาคม2,564แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิผลของวัคซีนเซโนแวคในการป้องกันการรักษาที่โรงพยาบาลและชีวิตได้ถึง92%สำหรับการป้องกันแต่เสียชีวิตถึง95%ซึ่งข้อมูลดังกล่าวพิสูจน์ได้ว่าวัคซีนเซโนแวคมีประสิทธิผลในการป้องกันไวรัสกลายพันธุ์เป็นอย่างดีไม่ใช่วัคซีนคุณภาพต่ำตามที่กล่าวหาอย่างแน่นอนเมื่อเร็วนี้บางคน และบางองค์การของประเทศไทยได้ด้อยค่าและใส่ร้ายวัคซีนจีนโดยไม่มีเหตุผลใดๆซึ่งเป็นการกล่าวหามุ่งร้ายที่ไม่เคารพข้อมูลวิทยาศาสตร์และความเป็นจริงและเป็นการทำร้ายความหวังดีของฝ่ายจีนในการสนับสนุสน,นประชาชนไทยต่อสู้กับโรคระบาดสถานทูตจีนจึงขอคัดค้านอย่างเด็ดขาดและเรียกร้อง ให้บุคคลและองค์การที่เกี่ยวข้องยุติการกระทำผิดอย่างร้ายแรงเช่นนี้จีนยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยต่อไปโดยยึดมั่นในความจริงใจแต่ความหวังดีอย่างมากที่สุดให้ความช่วยเหลือกับฝ่ายไทยในการต่อสู้กับโรคระบาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะชนะกับโรคโควิด19โดยเร็ว และกลับคืนสู่ภาวะปกติในการดำรงชีวิตและทำงานในเร็ววันครับนี้ก็คือข้อทักท้วงการกล่าวหาที่มุ่งร้ายไม่กรพบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และทำร้ายความหวังดีของฝ่ายจีนโดยนักการเมืองในทาและแม้ว่าการเมืองเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งอำนาจแล้วรักษาอำนาจนั้นไว้ แต่การสาแสวงหาอํานาจโดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่ได้มาซึ่งอํานาจดังวัตกรรมค้าความตายที่ผูกวัคซีนซึ่งเป็นเรื่องความเป็นความตายไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองจนเกินเลยทำให้คนไทยเกิดความสับสนและไม่เชื่อมั่นในวัคซีนที่รักษาชีวิตคนแม้จะนักการเมืองที่ออกมาวิปราย ก็ล้วนฉีดวัคซีนที่ถูกได้ค่าด้วยกันทั้งสิน้นไม่เพียงเท่านั้นยังส่งผลไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วยครับนี่คือประเด็นนี่คือเรื่องที่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในตอนนี้พบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio a ดิโอพ c a s t สต์ cast, บรรยงสวนพงสวัสดีครับ ติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast. com แอปพลิเคชัน thaipbspodcast และ y o u t YouTube c h a n n e l thaipbspodcast